ไทยด้วยพี่น้องมาเรียนโอ้ยตรงนั้นก็เป็นท่าเรือท่าเรือโอ้พาร์ทเมนต์แบบใหม่แล้วเนี่ยเนาะพาร์ทเมนต์แบบสร้างใหม่อ่ะสไตล์ใหม่ซีวิวซีวิวเดี๋ยวพี่น้องอพาร์ทเมนต์เพราะว่าได้ละโอ้จะบิ๊กไงห้องง่ายเลยเนี่ยจะกลาดเนาะแล้วมีเงินซื้อได้ด้วยอันนี้นิ่วสีสูงๆมีลิฟต์อันพูนเตี่ยๆเป็นเพื่อนอุ่นอันนี้ขายยังบ่เบิดนี่นี่เห็นไหมติดป้ายขายอยู่เนี่ยขับรถเที่ยวพี่น้องวันหยุดมันเลาะมันเลาะในเมืองนี้เขามีตลาดพอดีไงก็เลยไปเดินเมื่อกี้ได้มะขงมาหน่วยนึงมีร้านไทยด้วยนี่มีคนไทยขายด้วยมะละกอลูกหนึ่ง90โครนแล้วก็มะเขือ40มะเขือเจ้าพระยาพี่น้องแต่กะบ่ค่อยสดแน่อีกเงินบ้านอันนี้มันเป็นบ้านหรืออะไรกันเห็นฮูสคือจังหลังใหญ่ที่ฮูสคือจังใหญ่ที่อันนี้จังมันอะไรกันเห็นตุ่มมาคอมมูนตุ่มมาคอมมูนขึ้นเมืองนี่ก็มีอันงานหลายอยู่ที่พี่น้องงานนั้นดูแลคนแก่น่ะแม่แต่ว่าเมื่อวานทางไหนเนาะล่ะอ๋อเขามาทางไหนเมื่อกี้เว้ยวีคอมเบิดเงินไป300เบิดเงินไป 1,000 นึงเบิดเงินไป 1,000 กว่าบาทพี่น้องได้บักคงหน่วยนึงได้บักเขือ4ขีดบ่บ่ถึง5ขีด2ขีดเอาว่าแล้วว่า2ขีด40บาทมันรู้ละอร่อยกว่าคนนี่แล้วก็ได้กุ้งฝอยกุ้งฝอยแพ็คนึง50โครนแล้วก็หอยแมงผู้แกะแซ่แข็งอ่ะนะอีก130บ่หมดไปเท่าไหร่180กับ130รวมกันเป็น200เป็น310โครนแม่310พี่น้องคิดเป็นเงินบ้านเฮากะคิดเป็นเงินบ้านเฮากะ 1,000 กว่าบาทอุ้ยเนาะ300มะละกอลูกละ300กว่าพี่น้องกินไปปลูกเองบ่ได้ก็ต้องซื้อกินคือว่าล่ะเนาะไปแล้วพี่น้องออกนอกเมืองแล้วออกนอกเส้นทุ่มแล้วจ้ะไปแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ